สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวทุ่งคุผมไอซ์กิติพงศ์เรฟูพันธ์สก.เขตทุ่งคุครับวันนี้ครับก็จะมาอธิบายถึงเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องหลายคนส่งปัญหาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องไฟส่องสว่างดับคำต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับไฟส่องสว่างเนี่ยที่ตอนนี้ผมสามารถประสานงานดูแลได้ต้องเป็นอยู่ที่สาธารณะเท่านั้นนะครับเช่นซอยหลักหรือประชาธิปุตตบูชาแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านเอกชนหรือที่ส่วนตัวเนี้ยเราช่วยไม่ได้ประเด็นคืออย่างนี้ครับเวลาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเห็นไฟดับส่วนใหญ่จะแจ้งเราเข้ามานะครับผมก็จะบอกอย่างนี้ครับถ้าปกติแจ้งเข้ามาเช่นวันนี้ผมอยู่69แล้วบอกว่าคุณไอ้อยู่69ต้นที่5ผมไม่รู้จะนับยังไงเพราะเสามันเต็มไปหมดวันนี้ครับเลยอยากจะมาบอกวิธีการแจ้งของเราอย่างนี้นะครับเวลาที่แจ้งมาพ่อแม่พี่น้องเห็นเบอร์บนเสาอยู่นะครับเบอร์บนเสาไม่ใช่เบอร์นี้นะครับมันคือขึ้นต้นด้วยรอเรือนะครับอย่างนี้ครับก็จะฝากพ่อแม่พี่น้องแจ้งผมมานะครับว่ามันคือรอเรืออะไรและพอแจ้งผมมาปุ๊บรอเรือนั้นถ้าแค่นี้ผมอยากได้ภาพมุมกว้างด้วยเช่นอาจจะถ่ายรูปมาจากตรงนั้น1รูปแล้วก็มุมเนี้ยแล้วก็ถ่ายต้นด้วยว่ามันอยู่เสาต้นอะไรแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมดำเนินการต่อให้ก็จะประสานงานการไฟฟ้ามีระบบ follow up ของเราว่าเขามาเปลี่ยนให้หรือยังประมาณนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้แบ่งเป็นหลายส่วนถ้าเป็นของการไฟฟ้าเองโดยเดินมันจะเป็นโคมกลมๆแต่เป็นรุ่นใหม่ของกทมที่กทมมาเปลี่ยนให้นะครับก็จะเป็นแบบแบนๆเป็น LED แล้วนะครับซึ่งเราเปลี่ยนไปทั้งหมดประมาณ800กว่าดวงแล้วนะครับตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาโอเคครับผมก็ประมาณนี้อย่าลืมนะครับถ่ายรูปต้องมีรอเรือส่งมาแล้วให้เราด้วยนะครับจะได้รู้ตำแหน่งเสาโอเคครับมาร่วมทำทุ่งคุให้น่าอยู่ไปกว่านี้ด้วยกันทำงานทำจริงทำทุกวันสวัสดีครับทุ่งคุให้พวกเราดูแลนะครับ